Welcome to Daisuke Japan Special, a special compilation series of places we have visited in our past trips. Each episode comes with their own theme. For the last 2 weeks, we've presented you the seasons of Japan. This time, we are going to see the amazing castles of Japan. There are around 200 castles that still exist in modern-day Japan, with 12 of them still retaining their original structure they had since Edo period. Let's explore the beauty and the history of our first castle, Himeji Castle, together. Hi. ท่านซามูไรคะใช่ซามูไรด้านหลังของเราค่ะเราคือปราสาทฮิเมจิรูปปั้นที่อยู่ด้านหลังเรานี้ค่ะเชจิฮอกโกสัตว์ในตำนานเลยนะคะที่จริงๆอยู่บนหลังคาของปราสาทค่ะใช่หัวเป็นเสือสวะใช่บ้องกันแล้วก็ตัวเป็นปลาใช่มีไซส์จริงเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วถ่ายรูปกันซะหน่อยค่ะท่านซามูไรโอเคมาถึงแล้วจริงๆค่ะกับปราสาทฮิเมจิ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 ถามคำเดียวถามคำเดียวโอคุโนซังร้อนไหมไม่ร้อนซามูไรだからไม่ร้อนเองเหงื่อแต่ต้องบอกก่อนว่าความอลังการของที่นี่นะคะปราสาทแห่งนี้โอคุโนซังอายุ400ปีได้แล้วไหมตั้งแต่400ปีก่อนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในปราสาทที่ยังหลงเหลือเพราะว่าในช่วงที่เกิดสงครามโลกค่ะเมืองเนี่ยเสียหายหมดแต่ปราสาทยังคงอยู่และเขาเปรียบเทียบกับที่นี่เป็นสัตว์อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วจะรู้กันนะจ๊ะ Himeji Castle has over 400 years of history and it is the first place in Japan to be registered as a World Heritage Site by UNESCO in 1993. This castle is nicknamed as White Heron Castle due to its white finish that shines brilliantly like a heron in flight. What also makes this castle special is that it is one of the 12 castles that still keep their original structure without being destroyed by war, earthquakes, or fire.In fact, Himeji Castle has never actually been involved in a war since its construction is finished near the end of Sengoku period. That means everyone has been intact till today. Aside from that, the castle is also a popular sakura viewing spot. เปลี่ยนชุดกลับมาเป็นร่างปกติแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราเข้าไปที่ประตูแรกกันก่อนเลยฮิชิมองนั่นเองนะคะประตูนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะนี่มรดกโลกเป็นมรดกโลกใช่ครับว้าวเรียกว่าสีขาวใช่ไหมแล้วก็ส้นรู้ว่านกอ๋อบอกว่าเป็นปราสาทพูดว่านกชิราซากิสวยมากๆเลยเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนดีนะสวยดีเหมือนว่าพร้อมจะโผล่บินตลอดเวลาถ่ายรูปเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า ARF ใช่ครับนี่จะมีป้ายแบบนี้บอกโอ้โหนี่คุณโนซังส่องเลยโอเคโหลดแอปมาเราจะเจอตัวนี้มาเลยโอ้เน่กดตึ้งนี่เรามองให้แล้วเราก็กดว่าเล่นวิดีโอมันก็จะมีภาพจำลองในประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้These holes on the wall are called sama in Japanese. They allow the defender to fire their arrows back to fend off attackers. We can see that there are four different shapes of these holes. Each serves a different purpose. The circle, triangle, and square one are for guns, while the rectangular holes are for shooting bows.
คนเราสร้างริมเห็นรูริมกำแพงอะค่ะมันคือช่องอะไรอะใช่ใช่แต่เวลานินจามาคุ้มไผ่คือข้าศึกหรือนินจาปีนขึ้นมาใช่ไหมเขาจะปล่อยเป็นช่องปล่อยอาวุธหินน้ำหรือว่าอะไรลงมาให้แบบข้าศึกเข้าปราสาทไม่ได้โอ้ยตรงนี้เราอยู่ชั้น B1 เป็นชั้นใต้ดินนะคะที่มองจากข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่า มีชั้นนี้อยู่แล้วก็นี่เสาหลักของปราสาทนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเขาให้ดูใน AR ได้ด้วยอ่ะใช่เฮ้ยเจ๋งอ่ะทำให้สามารถเห็นได้ว่าโครงสร้างของตึกนี้เป็นยังไงผ่านแอปนี้หมุนได้แบบนี้ด้วยนะแบบ360องศาอันนี้เจ๋งมากสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่โอ้ยนี่ไงเดี๋ยวพี่ลองดูนะอันนี้เสาหลักฝั่งตะวันออกนะคะใช่เป็นเสาที่ใหญ่และสูงยาวมากมาก25เมตร25เมตรจากข้างล่างข้างล่างตรงนั้นว้าวข้างบนท็อปเนื้อไม้แบบว่าขลังมากหลายชั้นมากเลยอ่ะใหญ่มากมากเลยเนี่ยสุดยอดนี่นี่25เมตรคือตรงนี้ใช่ไหมใช่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 ว้าวสูงมากอ๋อสูงมากมากชั้นสุดท้ายแล้วค่ะโอคุโนซังอันนี้ชั้น6ปะชั้น6ชั้น6ชั้นที่6แล้วอะค่ะว้าวโอเคทำดีมากด้านบนสุดนี้มี AR app อีกอันนึงนะคะที่เขาเขียนหัวข้อไว้ว่า Hidden Windows คือหน้าต่างที่ถูกซ่อนไว้ใช่ครับมันคืออะไรเพลย์เลยโอ้มีซ่อนมาอยู่ตรงนี้ Hirosaki Castle was built in 1611 but its main keep was struck by lightning and burnt down 16 years laterThe latest restoration began again in 2013, and in order to restore castle's foundation and stone walls, the entire keep is lifted and relocated about 7 meters away. The operation will take about 10 years, but the keep was opened for public in 2016. Hirosaki Park near the castle is also one of the most popular sakura viewing spots, with over 2,500 cherry blossom trees around.Originally has 5 stories, but after the fires, it was reduced to 3 stories. The interior has been repurposed into a display galleries for antiques like samurai armors. There is also an exhibition about castle's construction and restoration since its early days until present days. ว่าขี้มันเป็นภูเขาที่ใหญ่มากนะอยู่เมืองเนี้ยคือตรงไหนก็ต้องมองเห็นภูเขาเนี้ยแล้วมันก็สวยมากเลยนะคะ
ไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ามันจะแบบเหมือนเพิ่มพลังเราจริงๆนะเหมือนเดินเข้ามามันจะมีแบบลมวู้วู้อะไรเงี้ยความรู้สึกว่ามีพลังปราสาท松本โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปชมปราสาทกันนะคะนิดเดียว Matsumoto Castle is one of the 12 original castles that are still standing today. The exterior wall is painted white on the upper part and black on the lower part, creating a striking contrast of color that makes the overall appearance very outstanding. Another special aspect of this castle is that while most castles are built on hills, Matsumoto Castle is built on flat ground, meaning that you can casually enjoy sights, meaning that you can casually enjoy the sights of the Northern Alps of Japan from here. มาถึงหน้าปราสาทแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูนี้เข้าไปชมภายในตัวปราสาทค่ะ Gate Kuromon Gate Kuromon Gate Kuromon Gate ใช่ค่ะ Kuromon ประตู Kuromon โอเค let's go วันนี้เห็นคนไทยมาเที่ยวกันเต็มเลยค่ะเราห้าร้อยปีก่อนทำปราสาทธรรมสมุทรอายุประมาณ500ปีแล้วไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมด beginning ห้าร้อยปีก่อนทำปราสาทมัตสึโมโตะที่นี่ทั้งหมดประมาณเร็ว60ปีก่อนอ๋อที่นี่ทั้งหมดนะคะก็ได้มีการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อ60ปีก่อนนะคะใช่ตัวปราสาทนี้ตั้งแต่ก่อสร้างมาก็ราวๆ500ปีแต่500ปีทำแต่ได้ยินมาค่ะคุณโนซังว่าข้างในเนี่ยนะเป็นปราสาทที่ใช่เทนชิกักุเป็นปราสาทที่สวยงามมากใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รับความเสียหายจากภัยสงครามนะคะยังคงความดั้งเดิมนะคะชิ้นส่วนดั้งเดิมไว้
เราไปดูกันเลยไหมคะใช่ครับไพรารีคุณผู้ชมข้างหลังปราสาทนะคะเราจะเห็นวิวของภูเขานะคะแล้วก็ต้นไม้ใบสีแดงด้วยว้าวเข้ามาเขตรั้วปราสาท13เมตรเลยอ่ะ13เมตรเนาะสูงมากเอาไว้ป้องกันข้าศึกแต่มันมีช่องๆเนาะเอาไว้แบบเหมือนใส่อาวุธหรือเปล่าศัตรูมาเขาก็จะเอาหินโยนลงมาก็ขึ้นไปไม่ได้ใช่มั้ยตรงกำแพงจะมีหินรูปหัวใจใช่มั้ยซ่อนอยู่ด้วยต้องมาหากันว่าหินรูปหัวใจอยู่ตรงไหนเราเจอแล้วหินรูปหัวใจเราจะโชคดีกันหมดเลยได้มั้ยคะนี่นะใครมาจะต้องมาเดินหานะคะหินรูปหัวใจจะได้โชคดีMatsue Castle was built 450 years ago. It is also one of the original castles that was not rebuilt with concrete materials. This castle is registered as Japan's National Treasure in 2015 and even made it into the top 100 best sakura viewing spots in Japan. The castle has 5 stories and its walls are painted in black, giving it a majestic yet intimidating appearance.เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มากอยู่ในปราสาทเลยใช่ๆจริงๆสมัยก่อนมีน้ำใช่ไหมคะใช่ยุคมีน้ำอยู่นักรบที่อยู่ในปราสาทนะคะก็จะใช้น้ำจากบ่อนี้นะเขามีการขุดพบไม้ตั้งแต่400ปีที่แล้วนะคะก็เลยทำให้ปราสาทแห่งนี้เนี่ยได้รับมรดกของประเทศนะคะใช่ครับこの階の柱にハートがあるんですตรงแถวนี้ใช่ไหมที่มีไม้รูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหากันเจอแล้วก้อนกลับมาเป็นรูปหัวใจเวลาเกิดสงครามเนี่ยตรงเนี้ยชั้นบนสุดของปราสาทเนี่ยจะเป็นที่สุดท้ายที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับโชกุนพอเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะคะก็จะเห็นได้ทุกด้านเลยเนาะจะเห็นว่าศัตรูมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางขึ้นบันไดถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเขาจะมีไม้ปิดกั้นเลยไม่ให้คนข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้โดยการแกมมากค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคาโตะคิโอมาซาと言いますคาโตะคิโอมาซา公がこの熊本城を設計して作った400年前คาโตะคิโอมาซานะคะเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เป็นคนคิดโครงสร้างวางแผนของปราสาทคุมาโมโตะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มาถึงบริเวณทางเข้าของปราสาทคุมาโมโตะแล้วลองดูนะคะจากกำแพงหินขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะมีช่องไม้เป็นหน้าต่างถูกไหมเป็นช่องว่างเอาไปดูข้าศึกใช่ไหมถูกต้องเก่งมากเลยอ่ะปืนหรือว่าพวกพลธนูก็จะออกมาเพื่อซุ่มโจมตีแล้วก็กำแพงเนี่ยมีความหนาและความสูงถึง 13.5 เมตรนะคะすごくよくできてるんですよ。だからこうなってたら、こう越えにくいでしょ。この部屋になってたら。そうですね。คือว่านอกจากกลยุทธ์ที่เขาสร้างกำแพงที่สูงมากๆแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าข้าศึกเนี่ยมาแล้วแต่ว่าปืนเนี่ยลงมาก็เจาะหัวยิงอย่างเดียวเพราะว่าข้าศึกเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้สูงมากแล้วก็ดูดีแบบว่ามันไม่มีที่ปีนเลยอะค่ะอันนี้เนี่ยปีนไม่ได้ที่เป็นส่วนหน้าของทางเข้านะแต่ถ้าเป็นส่วนฝั่งนู้นก็จะมีเหมือนกับเป็นสระน้ำกั้นอีกทีเพื่อไม่ให้ข้าศึกแบบสามารถเข้ามาได้ง่ายๆใช่とても大変ここを通らないといけないわけだからเป็นทางเชื่อมนะคะซึ่งทางเชื่อมอันนี้จะมืดมากๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าศึกเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอมืดปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะมีทหารดักโจมตีอีกนะคะก็คือฉันไม่คิดว่าข้าตึกมันจะเข้ามาถึงตรงนี้หรอกตายตั้งแต่ด่านแรกใช่ด่านแรกที่มันเดียวเข้ามามันก็โดนแทงหมดแล้วล่ะถ้าสมมติเข้าไปเขาติดไฟก็อาจจะโดนปิดแล้วก็ตายในนี้เลยที่จริงจะไม่มีไฟอะไรอยู่ในนี้นะก็คือมืดคือถ้าสมมตินี่มันมืดใช่ป่ะเราวิ่งขึ้นเหมือนเอ้ยขึ้นบันไดดีกว่าก็ตกเออจริงจริงอันนี้ดูเลยเฮ้ยบันไดไม่มีต่อเชื่อมแล้วอ่ะใช่สุดยอดแล้วคิดดูดิพอมาถึงเราก็ไม่รู้จะไปซ้ายขวาดีเนาะมีโดรนเขาบอกว่าห้ามใช้โดรน
ช่มาถึงด้านหน้ากันแล้วนะคะด้านหน้าของตัวปราสาทหลังจากที่เราลอดใต้ประตูดำมานะคะใช่เมื่อกี้เราเข้าเป็นประตูดำที่ยาวมากKumamoto Castle is regarded as one of the most beautiful castles in Japan. The original castle was burned down in 1877, but was faithfully reconstructed with modern materials while keeping all details is as close as possible to the original. Unfortunately, the Kumamoto earthquake in 2016 has left severe damage on the castle's interior and foundations. Which would take as long as 20 years to repair fully. ต้นไม้นี่มีตำนานใช่ไหมใช่เพราะว่าผู้ปกครองเมืองหรือว่าไดเมียวที่ก่อตั้งปราสาทคุโมโมโตะนะคะคือผู้ปกครองไดเมียวคาโตะคิโยมาสะนะคะเป็นผู้ปลูกต้นไม้ต้นนี้ในปราสาทคุโมโมโตะ400ปีก่อนนะโหคือต้นนี้เนี่ยมีตำนาน400กว่าปีนานมากKitsuki Castle is a small castle sitting on the top of high land overlooking the sea, giving a nice view of the Seto Inland Sea from the castle. The original castle is destroyed in the Meiji period and was reconstructed and now reproposed to be a small museum exhibiting antiques. The main attraction is not from the castle alone, but rather its surrounding town. The Kitsuki Castle town has kept all its buildings,looking faithfully to samurai houses from its period. And visitors can rent kimono and samurai armor to wear and walk around town. It almost feels as if you traveled back in time. หล่อเลยสวยมากมากเวลาคุณผู้ชมเช่าชุดเนาะคิโมโนเนี่ยก็สามารถเดินมาถ่ายรูปกับปราสาทที่ได้เช่นกันก็แบบอลังการมากเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแท้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ทิศใต้นะคะของปราสาทคิซึกิก็เป็นแม่น้ำยาซากาวะนะคะที่จะเป็นตรงนู้นเนี่ยจะเป็นจุดปากแม่น้ำที่ไหลไปลงสู่อ่าวโมริวันนะคะคุณผู้ชมมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรืออะไรเนี่ยอากาศก็เย็นเย็นสดชื่นเพราะว่าเราอยู่ติดทะเลค่ะSo how do you feel about the tour around some of the most important castles in Japan? These places have told us great stories of the past and are a great display of Japanese expertise in craftsmanship to maintain their historical treasures even in modern day. Our next episode is all about faith and spirituality. We are exploring sacredand religious sites in Japan. In the meantime, you can have a chat with us through Facebook Daisuke Japan and daisukejapan.tv.
Next week on Daisuke Japan Special, Embrace Holiness, we're visiting spiritual sites and shrines from all over Japan. Don't miss out, Daisuke Japan, every Sunday on this channel.